สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคาร 4:30 ทาง Workpoint ช่อง23นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีตำรับอาหารไทยเด็ดขาดมาฝากคุณผู้ชมเป็นอาหารไทยสมัยใหม่มากคุณผู้ชมกับพาสต้าผัดไทยอบชีสคงไม่ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าผัดไทยเนี่ยดังไปทั่วโลกแต่ผัดไทยในเวอร์ชันนี้เนี่ยเอาใจคนต่างชาติแล้วก็คนไทยที่อาจจะเบื่อเส้นเล็กๆแบบของเรานะครับเป็นพาสต้าและที่สำคัญเมื่อผัดเสร็จเรียบร้อยนะคุณผู้ชมกลิ่นหอมรสชาติเป็นผัดไทยหมดเลยแถมยังอบชีสยืดๆอีกด้วยคุณผู้ชมครับสำหรับตำรับพาสต้าผัดไทยอบชีสเนี่ยต้องเรียนคุณผู้ชมนะว่าพาสต้ามีสักร้อยล้านตำรับมั้งบนโลกใบนี้แต่พาสต้าที่มีความเป็นไทยต้องเป็นตำรับนี้เท่านั้นคุณผู้ชมหม้อหุงต้มไวทะลักขนาด20เซนตราหัวมารายน้ำกำลังรุมรุมก็ใส่เกลือป่นลงไปเสริมไอโอดีนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็น้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจเอาล่ะพาสต้าคาตาเลนีเบอร์หนึ่งเส้นจะละเอียดยิบเลยดูสิเนี่ยเสร็จแล้วก็จัดการทำแบบหนังฝรั่งนะทิ้งมันไปอย่างเงี้ยประเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเลื้อยลงไปในหม้อเองโดยที่คุณผู้ชมไม่ต้องทำอะไรเลยนะคุณผู้ชมเราจะใช้เวลาในการต้มอย่างดีก็2นาทีแล้วแต่คุณผู้ชมนะชอบนิ่มมั้ยหรือชอบแบบเด้งหรือดักอันนี้ก็ต้องแล้วแต่คุณผู้ชมเอาล่ะพอลงไปอย่างนี้เสร็จปุ๊บ ก็จัดการคนให้เข้ากันอ่ะคุณผู้ชมจับเวลาสิ2นาที3นาทีเดี๋ยวเราก็ใช้ได้แล้วนะปิดฝาซะก็ได้รอสักครู่หนึ่งครับเอาล่ะเส้นพาสต้าของเราได้เวลาตามที่ระบุไว้แล้วคุณผู้ชมโอ้สวยงามมากคุณผู้ชมเหยาะน้ำมันถั่วเหลืองขวดเดิมของเราลงไปนิดนึงเสร็จแล้วก็จัดการเคล้าเส้นพาสต้าไว้ซะก่อนเอาล่ะขั้นตอนต่อไปเรามาเตรียมการทำผัดไทยกันนะครับเตรียมของทุกอย่างให้พร้อมคุณผู้ชมน้ำมันถั่วเหลืองอีกนิดนึงลงไปในกระทะวันนี้เรากำลังจะผัดหอมแดงเพิ่มกลิ่นพอเราใส่หอมลงไปเสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่กุ้งมีอยู่4ตัวสวยงามเอาล่ะกุ้งพอจะสุกพอเป็นสียังไม่ถึงกับสุกมากตักขึ้นมาก่อนส่วนหอมแดงผัดต่อไปเรื่อยๆในกระทะเสร็จแล้วก็ใส่พาสต้าลงไปเลยอุ๊ยลืมบอกคุณผู้ชมนะนี่คือกระทะ Platinum Chef Plus เคลือบมาอย่างดีพอใส่พาสต้าไปเสร็จปุ๊บนะคุณผู้ชมซองนี้คือซองเครื่องปรุงผัดไทยตราโลโบเสร็จแล้วก็ใส่ซอสลงไปช่างง่ายดายอะไรขนาดนี้เนี่ยใส่ถั่วลิสงลงไปหมดเลยเราก็ชอบเพราะหอมดีผัดให้ทุกอย่างเข้ากันไม่อยากบอกคุณผู้ชมว่าเสร็จแล้วล่ะผัดไทยแต่ยังรับประทานไม่ได้เพราะยังไม่ครบกระบวนการคุณผู้ชมนี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอัมพวากะทิแท้ 100% ใส่ลงไปนิดหนึ่งคุณผู้ชมจะทำให้ผัดไทยของเรามีความหอมมันมากขึ้นพอใส่กะทิลงไปเสร็จปุ๊บผัดต่อสักครู่หนึ่งก็จะค่อยๆแห้งโอ้คุณพระกลิ่นที่ลอยขึ้นมามันเป็นผัดไทยโรแมนติกมากคุณผู้ชมขออนุญาตปิดเตาแล้วก็เตรียมภาชนะมาคุณผู้ชมภาชนะที่พร้อมจะนำเข้าเตาอบนะคุณผู้ชมใช้ช้อนค่อยๆแต่งเข้ามุมนะคุณผู้ชมกุ้ง4ตัวที่คัดเลือกไว้จัดการเอามาวางประดับ1มุม2 3 4เสร็จแล้วคุณผู้ชมอันนี้เป็นเชดดาร์ชีสใส่ข้างหน้าเชดด้าอย่างเดียวไม่พร้อมเพราะเชดด้านี่ให้ความหอมแต่ความเป็นยางยืดมันก็คือมอสซาเรลล่าปิดทับอีกทีหนึ่งคุณผู้ชมพอใส่ชีสทั้งสองชนิดเสร็จคุณผู้ชมนี่ก็ชีสเหมือนกันนะมายองเนสรสชีสตรามอลลี่แล้วก็บีบซะคุณผู้ชมเอาละพร้อมที่จะนำเข้าเตาอบแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นความน่ารับประทานของมันนะครับโอ้โหคุณผู้ชมชีสเยิ้มละลายมากและเหลืองกำลังน่ารับประทานเลยเพื่อความสวยงามก็วางด้วยพาสลีย์สักหนึ่งอันตายแล้วเพอร์เฟกต์เป็นอาหารฝรั่งนะ
น่าทานมากคุณผู้ชมดูสิโอ้โหนี่ยาวๆนี่คือชีสไม่ใช่พาสต้านะคุณผู้ชมอุ้ย